ในช่วงสั้นๆถ้าไม่ผ่าน1430แล้วนะครับพี่เอกพี่นาไม่ผ่าน1430นะผมเชื่อว่าจะเล่นลงมาที่1400จุดถ้าสมมุติผ่านได้ผมก็เชื่อว่าจะติดที่1460อยู่ดีคือผมมองตลาดว่าวันนี้ต่อให้มีข่าวเยอะมากเลยว่าจะทำนู่นนี่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วถูกไหมพี่เรื่องไอ้เนเกตช็อตทุกคนก็รู้แล้วว่าไม่มีติ๊กคือไม่มีอัพติ๊กมันก็เป็นสิ่งที่คาดเดาได้อยู่แล้วพี่สำหรับผมนะว่าไม่รู้จะทำขึ้นมาทำไมแล้วก็เรื่อง TESG ก็ไม่ได้มี impact มากมายก็แค่เป็นเชิงเซนติเมนต์แล้วกันครับขึ้นค่าแรงก็พูดมาตลอดฉะนั้นไม่ได้คิดว่าตลาดจะบู๊มากกันนะตอนนี้ฉะนั้นผมรู้สึกว่าในช่วงสั้นๆถ้าไม่ผ่าน1430แล้วนะครับพี่เอกพี่นาไม่ผ่าน1430นะผมเชื่อว่าจะเท่นลงมาที่1400จุดแต่ถ้าสมมติผ่านได้ผมก็เชื่อว่าจะติดที่1460อยู่ดีผมเชื่อว่าตลาดไร้ปัจจัยมากโดยเฉพาะเมื่ออีกแค่9วันแล้วกันที่จะเข้าเดือนธันวาคมวันหยุดก็เยอะคนก็ไม่อยากเทรดประสบการณ์ที่มันผ่านมาก็เสร็จแล้วธันวามันก็จะไม่ได้ตื่นเต้นมากแล้วกันที่ฉะนั้นผมรู้สึกว่าตลาดปีนี้คงไม่ได้ฟื้นไปได้แบบเห็นภาพว้าวมากแล้วกันครับส่วนปัจจัยเมืองนอกที่ทุกคนรออยู่พรุ่งนี้อย่างเรื่องเฟดทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมินิทอ่ะเขาหินมาขนาดนี้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นร้อนแรงฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรความตื่นเต้นมากส่วนวันถัดไปเป็นเอ็กซ์พอร์ตอันนี้รอลุ้นแล้วกันถ้าเอ็กซ์พอร์ตเราอยู่ดีก็ออกมาว้าวอันนี้ค่อยว่ากันเพื่อเศรษฐกิจแล้วกันทีฉะนั้นขมวดผมก็คือเทรดต่อไปครับผมยังคงว่าเป็นการเทรดดิ้งของช่วงนี้ใช่อ๋อค่ะแล้วเป็นจังหวะดีด้วยใช่ไหมคะคุณวัดเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีแกปเหลือยังมีแกปกว้างอยู่นะคือแกปอ่ะถ้าเหมือนเพื่อนบอกพี่นี่นาแล้วพี่ถ้ามันผ่าน1430อ่ะผมเชื่อว่ามีอีก30จุดให้เราเล่นได้แต่30จุดอ่ะมันก็ต้องไปพลิกตัวเล่นอยู่ดีพี่เอกพี่นี่นาว่าเราจะเล่นอะไรถูกไหมไม่ใช่บอกว่า30จุดแล้วฉันปาเป้าได้เลยอะไรก็ได้ถูกป่ะครับมันก็ต้องก็พื้นฐานด้วยเทคนิคด้วยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะลงไปต่ํา1370เลยประมาณอีกแล้วกันผมเชื่อว่า1400เอาอยู่แล้วกันครับพี่เอกพี่นาเพราะว่าไร้ความกังวลแล้วดีกว่านะตอนนี้ลุ้นแค่ในประเทศดีก็ให้ได้แค่นั้นดีกว่าเลือกจริงๆผมเลือก BCH เข้ามาแล้วกันครับพี่เอกพี่นา BCH น่ะมันดูเหมือนจะไม่น่าสนใจหรอกเนาะแต่ผมลุ้นแค่ว่าพรุ่งนี้มี analyst meeting พอดีก็หวังกันนะครับว่าเฮ้ยเผื่อเขาจะพูดข่าวดีกับเขาบ้างแล้วก็เลยหยิบเฮ้ยไหนๆวันนี้ออกข่าวเรื่อง TSGไอ้ BCH เนี่ยกันดันเหมือนเพิ่งได้คัดเลือกเข้ามาพอดีก็โฮปแล้วกันนะว่ามันจะได้ผลบวกกับเขาบ้างทั้งที่ผมไม่ได้หวังมากแหละพูดมาตลอดส่วนงบไตรมาส4ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคงดีเยียวยาอยู่แล้วเพราะว่าไอ้การแพร่ระบาดของโรคมันยังดีต่อยังมีอยู่แล้วลูกค้าไทยต่างชาติก็ยังมีอยู่แล้วก็ไตรมาส4เนี่ยมันจะไม่มีผลขาดทุนของตัวโรงพยาบาลในเวียงจันทน์ละอันนี้ดีกว่าพี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะผมไปหวังว่าพรุ่งเนี้ยจะพูดออกมาดีแล้วกันส่วนกราฟทางเทคนิคอะครับพี่เอกผมมองไว้ว่าแนวรับเนาะผมดูที่ 20.5 ไว้ก่อนส่วนแนวต้านอะผมลุ้นไว้ตรง 21.50 ถ้าตีกรอบนะครับมันจะเป็นตรงนั้นพอดีแล้วก็ stop loss อะถ้าหลุดตรง 20.30 ลงไปฉะนั้นผมรู้สึกว่าผมเอาตัวที่ stop loss ใกล้แต่มี upside ให้เราเล่นดีกว่าประมาณนั้นแล้วก็ถ้าตัวอีกตัวนึงที่บอกว่าเทคนิคอลดูดีๆที่ผมหยิบเข้ามาแล้วกันพี่ผมหยิบทิสโก้เข้ามาแต่พื้นฐานผมเฉยๆมากๆเลยนะกับทิสโก้นะครับเพราะไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นแต่เพียงแค่ว่าหุ้นบันดันเบรกดาวเทรนไลน์เข้ามาแล้วกันครับพี่เอกพี่นันมันก็รู้สึกว่าอาจจะพอเทรดได้เว้ย100อะไรประมาณนี้อาจจะพอได้เห็นบ้างจากตรงนี้แบบ98.50คือมันแก็บมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าก็อาจจะทำกำไรได้แค่นั้นดีกว่าครับพี่เอกพี่นันฉะนั้นขมวดปมง่ายๆก็คือช่วงนี้ตลาดเล่นยากเหมือนยังคงเล่นยากฉะนั้นผมเน้นเทรดดิ้งต่อไปแล้วก็หุ้นที่บอกก็คือผมเน้น BCH ถ้าเป็นบนพื้นฐานแล้วก็เทคนิคผมเลือก Tisco แล้วกันครับพี่ทั้งสองคนครับ